ครับก็เดี๋ยวมาต่อที่คลิปที่สองนะครับคลิปนี้ผมใช้ชื่อคลิปว่าทัศนคติที่ต้องที่คิดต้องคิดถึงใช้เวลา7ปีกว่าจะเข้าใจเรื่องนี้นะครับก็ตะกี้เท้าความนิดนึงรีแคปนิดนึงตะกี้นี่เราสอนกันไปหมดแล้วนะครับว่าเราเป้าหมายในการเล่นคืออะไรทั้งหมดทั้งมวลนะครับเป้าหมายในการเล่นคืออะไรทำไมต้องทำให้ profit ยาววินเลทคืออะไรเราสนใจอะไรนะครับแล้วก็วิธีการน่าจะเป็นยังไงแล้วก็อันนี้คือแผนผังทั้งหมดนะครับของเรื่องนี้นะครับก็คือแผนภาพนี้ก็คือจุดเข้าจุดคัดจุดกำไรตรงนี้ทั้งหมดเรียกว่าวินเลทแล้วก็เอามาคอมเพลกันก็เรียกว่าลิสต์ต่อรีวอร์ดแล้วก็มาที่การคำนวณแล้วหลอดหรือเรียกว่า MMนะครับเพราะถ้าพอจะโตได้ก็คืออยู่คืออยู่ที่การใส่เงินเยอะในโอกาสที่มีนะครับแล้วก็ใส่เงินขาดทุนน้อยๆใส่เงินน้อยๆนะครับในโอกาสที่ผิดพลาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของทั้งมวลก็จะนำมาสู่ในเรื่องของ position sizing นะครับเรื่อง position ที่จะถือทั้งเป็น L หรือว่าทั้ง short นะครับแล้วก็ผลลัพธ์ที่สนใจก็คือผลลัพธ์ในเชิงที่เป็นกำไรเท่านั้นนะครับกำไรที่เป็นตัวเงินเท่านั้นคือไม่ได้สนใจเรื่องว่าชนะกี่ครั้งแพ้กี่ครั้งสนใจแค่ว่า totally แล้วเนี่ย portfolio เป็นยังไงนะครับ port บวกหรือว่าลบกันแน่นะครับสนใจอยู่แค่นี้นะครับ port บวกหรือว่าลบอันนี้คือผลสุดท้ายที่เราตามหากันนะครับคราวนี้เดี๋ยวขอมาเข้าเป็นคลิปที่สองคลิปที่สองเนี่ยต้องบอกว่าทำไมถึงตั้งชื่อคลิปแบบนี้เพราะว่าผมใช้เวลาถึง7ปีฮะที่ผมศึกษาเรื่องหุ้นต่างๆมาเรื่องการเทรดเนี่ยผมจะเข้าใจตรงนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์เพื่อลดเวลาของทุกคนนะครับลงนะครับก็จะบอกว่าก็แนวทางที่ผมจะสอนแล้วก็เคยแนะนำต่อไปเนี่ยก็คือแนวทางการทำกลยุทธ์นะครับแล้วก็เทรดเซตอัพซึ่งวิธีการของผมเนี่ยก็หลักๆเลยเนี่ยมาจาก art methodology นะครับ art methodology เนี่ยก็คือถูกพัฒนาคิดค้นโดยอาจารย์ทิติธารสุขนะครับคือซึ่งผมก็ยังไม่เคยเรียนอะไรกับแกโดยตรงแต่ว่าผมก็ศึกษาแล้วก็ฟังคลิปแกก็น่าจะเป็นคนที่น่าจะฟังคลิปแกคือน่าจะมากที่สุดแล้วล่ะฮะเพราะผมก็ใช้เวลาในการฟังมาหลายปีมากนะครับก็ซึ่งมันก็จะประกอบไปด้วยอยู่ประมาณสัก4ส่วนนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ซึ่งก็คือส่วนที่1นะครับส่วนที่1เนี่ยเรียกว่าการอ่านตลาดออกแล้วกันนะครับการอ่านตลาดออกซึ่งเราก็จะประกอบไปด้วยการใช้ทฤษฎีดาวนะครับซึ่งทฤษฎีดาวเนี่ยเราต้องเจาะลึกแบบให้เข้าใจนะครับคือไม่ใช่เรียนคือเราจะหยิบทฤษฎียาวมาเพื่อให้เราเอาแก่นมันออกมานะครับแล้วก็เรื่องไซเคิลของตลาดแล้วก็เรื่องแพทเทิร์นนะครับซึ่งตลาดก็จะมีอยู่หลายมีอยู่แค่มีไซเคิลอยู่นะครับพอแล้วก็ในไซเคิลนั้นๆก็จะมีแพทเทิร์นตามลงมานะครับต่อไปคือในส่วนที่2นะครับคือในส่วนที่2เนี่ยเราเรียกว่าในส่วนที่ว่าไปต่อหรือจะพอแค่นี้นะครับซึ่งเราเนี่ยจะเรียนกันด้วย4องค์ประกอบนะครับก็คือ Y component นะครับแล้วก็ power นะครับแล้วก็ในเรื่องของ X แล้วก็ในเรื่องของเวลาคือ T1 T2 นะครับคือเดี๋ยวขอโทษนะครับมีเสียงคือรถไฟนะครับแล้วก็ในส่วนที่3เป็นเรื่องเกี่ยวกับเป้าหมายนะครับคือเป็นเรื่องของการรู้เป้าหมายเพราะว่าเราจะเอาการอ่านตลาดออกแล้วก็ในเรื่องของความแข็งแกร่งหรือเรื่องไปต่อหรือพอแค่นี้เนี่ยมาใช้ในการกำหนดเป้าหมายนะครับเราจะนำมาใช้คือในเชิงการกำหนดเป้าหมายนะครับอันนี้คือการอ่านตลอดเอาครึ่งเราก็สนใจอยู่ที่ทิศทางนะครับเราสนใจในเชิงของทิศทางเพราะว่าเราเทรดเราจะถูกเทรดได้ถูกที่ถูกทางแล้วก็ไซเคิลหรือว่าวัฏจักรว่าตอนนี้อยู่ในขาไหนนะครับวัฏจักรนะครับก็คือขาไหนอยู่ขาไหนเฟดเรียกว่าเฟดแล้วกันนะเรียกว่าเฟดอยู่ในเฟสไหนดีกว่าพวกนั้นน่าจะดูถูกกว่านะครับ
นะครับแล้วก็ในส่วนถัดมาคือเป้าหมายเพื่อเราจะเรียนรู้รีวอร์ดนะครับโดยอาจารย์เนี่ยก็จะใช้หลักเดียวเลยก็คือฟิโบนัชชีนะครับคือซึ่งฟิโบนัชชีของอาจารย์ก็จะไม่เหมือนคนอื่นนะครับก็จะไม่ได้ให้รอเข้าณจุดนั้นจุดนี้ก็จะมีจุดที่สเปซิฟิกนะครับตามสายอาร์ที่อาจารย์ให้มานะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นเรื่องของจุดเข้านะครับเรื่องจุดเข้าหรือว่า entry point ทั้งหลายนะครับจุดเข้าแล้วก็จุด stop นะครับเรื่องจุดเข้า entry นะครับคือซึ่งจุดเข้า entry เนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่ดีที่สุดแล้วก็บวก stop นะครับ stop loss ครับบวก stop ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะเรียนกันด้วย3เครื่องมือนะครับก็มีการเรียนในเรื่องของ HOG Heads of Gangster นะครับเป็นการแจ้งเตือนก่อนที่มันจะมีการเก็บตัวแล้วก็มีการเรื่องของการ Wash and Lynch หรือหมายความว่าการล้างตัวการกลับตัวการเปลี่ยนจากขึ้นมาเป็นไซด์เวย์อะไรแบบนี้ฮะอันนี้คือส่วนที่2แล้วก็อันที่3คือการเข้าสถานะจริงด้วย Pattern A นะครับก็คือเป็นแพทเทิร์นเดียวที่อาจารย์พยายามจะบอกว่าเวลาจุดที่เราเข้าเนี่ยก็มาจากตัวแพทเทิร์นนี้นะครับอันนี้คือ4ส่วนที่มาประกอบกันซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็จะมาประกอบอยู่ในตัวสมการตรงนี้นะครับที่เน้นไปแล้วตั้งแต่คลิปที่แล้วคือเรามีเป้าหมายนะครับคือในการเทรดอยู่อย่างเดียวเลยคือเงินขาดทุนต้องน้อยเงินกำไรต้องเยอะนะครับเราสนใจแค่นี้เราไม่ได้สนใจว่าเราชนะกี่ครั้งแพ้กี่ครั้งแต่ว่าเราสนใจว่าเราสนใจว่าเราต้องได้เงินกำไรเยอะกว่าเงินขาดทุนเสมอนะครับแล้วมันก็ประกอบด้วยหลายส่วนซึ่งก็คือประกอบด้วยการวินเรทที่เป็นครั้งแพ้ชนะนะครับครั้งแพ้นะครับเทียบกับชนะนะครับซึ่งจะแพ้ชนะได้ก็ต้องอยู่ที่จุดเข้าว่าจุดเข้าเราดีไหมแล้วก็จุดคัดมันสั้นไปไหมหรือว่ามันยาวไปนะครับแล้วก็จุดกำไรซึ่งตรงนี้ทั้งหมดมาคอมเพลกันก็จะออกมาเป็น risk to reward ratioนะครับซึ่ง risk to reward ratio เนี่ยก็ทำให้เราประเมินได้ว่าเราจะวางเงินลงไปเท่าไหร่ถ้าเกิดมันเป็นโอกาสทองเราก็ควรจะใส่เงินเยอะเพื่อพอเราโตถ้ามันเป็นโอกาสที่ไม่ค่อยดีนะเราก็ใส่เงินน้อยหน่อยนะครับแล้วก็ทั้งหมดก็จะออกมาเป็นตัว position สุดท้ายก็คือมาเป็น position ว่าจะรองหรือจะช็อตแล้วเราก็สนใจอย่างเดียวคือเราสนใจว่า position เนี้ยกำไรเป็นตัวเงินเท่าไหร่นะครับคือกำไรเป็นตัวเงินเท่าไหร่เพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราจะหลงผิดคืออาจจะสนใจว่าเอ้ยครั้งนี้ชนะอีกแล้วครั้งนี้แพ้บางคนอาจจะแพ้8ครั้งแต่แพ้ครั้งละ10เหรียญแต่ตอนที่ชนะอาจจะชนะแค่2ครั้งแต่ได้ครั้งละ100เหรียญเพราะฉะนั้นพอร์ตแบบนี้ก็โอเคถูกไหมฮะอ่ะต่อมานะครับคือในสิ่งที่เรารู้ก็คือก็คงเชื่อว่าหลายท่านดูถึงตรงเนี้ยก็คงงงแหละว่าตัวทฤษฎีพวกนี้มันมาจากไหนทำไมชื่อไม่คุ้นเลยทำไมไม่มี MACD ทำไมไม่มี Moving Average ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เลยมากำลังจะมาบอกว่าทัศนคตินะครับที่ถูกต้องนะครับทัศนะละกันเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่ถูกต้องนะครับก็ต้องบอกว่าวิชาการดูกราฟละกันนะครับวิชาการดูกราฟละกันจะดูด้วยสำนักไหนก็ตามนะฮะจริงๆอ่ะคืออยากเข้าใจก่อนว่ามันแพงมากนะครับมันเป็นแพงมากเพราะว่ามันเป็นวิชาที่หาเงินได้ถูกไหมฮะวิชาที่หาเงินได้นะครับเพราะว่ามันก็จำเป็นต้องยากฮะแล้วมันก็ต้องเหนื่อยนะครับเพราะว่าสิ่งที่อยากจะบอกงี้เพราะว่าเงินไม่ได้มาง่ายๆนะครับคือโดยปกติเงินไม่ได้มาง่ายๆอยู่แล้วนะครับเพราะไม่งั้นมันก็คงจะมีแต่คนรวยมันก็คงจะมีคนจนอยู่นิดเดียวนะครับแต่มันไม่ใช่มันจะกลับกันมันก็จะมีคนที่เทรดเป็นอยู่น้อยคนที่เทรดไม่เป็นอยู่เยอะนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากจะบอกคือเราอย่าทำตัวเป็นแม่หมอคือบางทีเราทำตัวเป็นแม่หมอคือเปิดหุ้นขึ้นมาทุกตัวเลยแล้วก็ตอบได้เหมือนกับไพ่ทาโร่อะไรเงี้ยฮะตอบได้เป็นไพ่ทาโร่ตอบหมดขึ้นลงอะไรเงี้ยซึ่งแบบเนี้ยเราก็จะเทรดไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้โฟกัสกับสิ่งที่เราน่าจะเทรดได้เพราะว่าอันเนี้ยคือเดี๋ยวเราจะเปิดในสไลด์ถัดไปอันเนี้ยคือนักวิเคราะห์ฮะคือเนี้ยคือนักวิเคราะห์ซึ่งเดี๋ยวสไลด์ถัดไปที่บอกว่า7ปีเนี่ยที่ตามหามาคืออะไรคือเราอะเราอยากเป็นนักเทรดถูกไหมฮะเราอยากหาเงินจากตลาดเราไม่ได้อยากจะเป็นนักวิเคราะห์ที่หาเงินจากการพูดกันวิเคราะห์หุ้นให้คนอื่นดูนะครับคือซึ่งตรงเนี้ย
เราก็เทรดนะสมมุติเราจะเทรดทองเทรด EU หรือเทรดอะไรก็ตามก็ให้เราเลือกตัวเดียวแล้วโฟกัสกับมันนะครับเราต้องถ่องแท้กับมันนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือว่าเราอย่าแอดวานซ์มากเราก็อาจจะเริ่มต้นจากหน้าเดียวก่อนนะครับหมายความว่าเราจะเริ่มต้นจากซื้ออย่างเดียวก่อนนะครับซื้ออย่างเดียวให้แม่นก่อนก็คือแม้ว่าตลาดจะลงแต่เราก็พยายามซื้ออย่างเดียวก่อนซื้อแล้วก็เอาไปขายพยายามซื้อเอาไปขายให้ได้กำไรก่อนได้กำไรก่อนนะครับแล้วก็สเต็ปถัดไปเราถึงมีการซื้อขึ้นลองขายลงช็อตอะไรอย่างนี้ไปสเต็ปถัดมานะครับอันนี้คือทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเรียนรู้คราวนี้เพราะฉะนั้นทวนนะฮะก็คือเดี๋ยวเราจะใช้ศาสตร์นี้ในการเรียนต่อไปแล้วเราก็จะรู้ว่าศาสตร์นี้มันลิงก์กับไอตัวแผนภาพที่อยู่ตรงนี้ที่ผมทำมาให้ทุกคนนะครับแล้วก็ทัศนคติที่เรียนรู้คือทัศนะที่เรียนรู้คือวิชาดูกรมันแพงไม่ว่าจะสำนักไหนก็ต้องเชื่อครับว่าจริงๆถ้าจะดูแม่นมันดูยากมันก็เหมือนกับหมอดูซึ่งมีความแม่นแตกต่างกันหลายอย่างนะครับแล้วก็หมอดูบางคนก็แม่นมากหมอดูบางคนก็แม่นน้อยแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าเราอ่ะสนใจอย่างเดียวว่าเขาหมอดูเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับสิ่งที่ผมกำลังจะเปรียบเทียบในทัศนคติต่อไปนะครับอาจจะไม่เหมือนนะครับเพราะว่าคือหมอดูนี่เขาอาจจะเหมือนแล้วกันเรียกว่าไงดีดูแล้วทำเงินได้หรือเปล่านะครับบางคนดูแม่นมากแต่ว่าทำเงินไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะไลฟ์บ่อยนะครับอ่ะอันนี้มาดูตัวที่ผมค้นพบแล้วกันนะครับว่าผมอ่ะค้นพบอะไรนะครับคือกำลังจะบอกว่าที่เราศึกษามาทั้งหมดทั้งมวลนะฮะกับคนหลายๆคนที่ได้ดูหลายคลิปแล้วก็ผ่านมาเจอคลิปผมในวันนี้นะครับก็คืออยากให้ถามตัวเองว่าที่เราศึกษามาทั้งหมดตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเป้าหมายเราอยากเป็นอะไรครับอันนี้คือเรื่องสำคัญนะครับ1คือเป้าหมายเราอยากเป็นนักเทรดที่มีกำไรสม่ำเสมอใช่ไหมหรือว่าตอนเนี้ยเรากำลังทำตัวเป็นนักวิเคราะห์หรือนักเรียนหรือว่าวันหนึ่งจะเทิร์นนักเรียนเป็นอาจารย์อยู่ซึ่งมันก็คืออาจจะเป็นแบบผมก็ได้ก็คือผมพยายามเป็นนักวิเคราะห์เพราะว่าผมก็จะเทรดได้ไม่เก่งแต่ว่าผมทำตัวเป็นนักวิเคราะห์ได้แล้วกันนะครับอ่ะต่อมานะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากให้เพื่อนๆรู้นะครับผมถามทางภาพซ้ายมือนะฮะภาพที่1ผมถามว่านักวิเคราะห์บอลเนี่ยจำเป็นต้องเตะบอลเป็นไหมหรือว่าจำเป็นต้องเล่นบอลเป็นไหมคำตอบก็คือว่าเขาไม่จำเป็นต้องเล่นบอลเป็นถูกไหมฮะเพราะว่ารายได้เขามาจากการวิเคราะห์บอลถูกไหมมาจากการวิเคราะห์บอลนะครับฉันได้ฉันนั้นวันเนี้ยเรามาเรียนรู้หลายๆคอร์สอะไรต่างๆเนี่ยเรามาเรียนเป็นนักวิเคราะห์หุ้นแบบผมหรือว่าเรามาเรียนเป็นนักเทรดหุ้นกันแน่ถูกไหมฮะเรามาเรียนเป็นนักเทรดหุ้นหรือเราเรียนมาเป็นนักวิเคราะห์หุ้นกันแน่คือเราจะเอารายได้จากการเทรดจากตลาดหรือว่าจะเอารายได้จากการวิเคราะห์หุ้นและให้คนมาฟังนะครับอ่ะและส่วนภาพด้านขวานะครับก็เป็นภาพของเจชนาทิพย์นะครับซึ่งเจชนาทิพย์เป็นนักฟุตบอลนะครับเป็นโปรเฟชชั่นอลฟุตบอลเลอร์นะครับเป็นโปรเฟชชั่นอลฟุตบอลเลอร์นะครับก็คือเป็นนักกีฬามืออาชีพนะครับซึ่งเจชนาทิพย์ก็รายได้เนี่ยมาจากการแข่งขันฟุตบอลมาจากค่าเหนื่อยนั่นหมายความว่านักเทรดหุ้นจริงๆแล้วเนี่ยควรจะเป็นเหมือนเจชนาทิพย์ถูกไหมฮะก็คือแปลเอากำไรจากตลาดมาแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เป็นกันเนี่ยคือมักจะเป็นตามภาพด้านซ้ายคือเรียนเพื่อให้เป็นนักวิเคราะห์นักเรียนนะครับแต่ไม่ได้เรียนเพื่อเป็นนักเทรดหุ้นเพื่อกำไรออกจากตลาดเหมือนเจนะครับคราวนี้ก็เลยมาดูครับว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นสไลด์สรุปนะครับสรุปเบื้องต้นหน่อยแล้วกันว่าความผิดพลาดที่สุดของการไม่ประสบความสำเร็จถ้าเกิดอยากเป็นนักเทรดนะฮะคือเราชอบเป็นนักวิเคราะห์นะครับเราสรรหาแล้วเราก็เรียนทุกคอร์สเลยนะครับแต่เราไม่ใช่นักเทรดนะครับเราไม่ใช่นักฝึกเพราะว่านักเทรดมันต้องฝึกถูกไหมฮะนักเทรดมันต้องฝึกคือถ้าจะเล่นฟุตบอลเป็นมัน
มันไม่ใช่แค่ไปวิเคราะห์ว่าเตะแบบไหนแบบไหนแบบไหนแต่ว่ามันก็คงจะต้องฝึกซ้อมวิ่งฝึกซ้อมถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นนักวิเคราะห์กับนักเทรดไม่เหมือนกันนะครับและคือนักวิเคราะห์ก็จะไม่มีจุดเข้าซื้อไม่มีจุดคัดไม่มีเป้าหมายแล้วก็ไม่มีการทำแบ็กเทสถูกไหมฮะแล้วก็ไม่มีแบ็กเทสเพราะว่าเขาไม่ได้สนใจว่าเขาจะกำไรหรือเปล่าแต่ว่าเขาสนใจว่าเขาวิเคราะห์ได้หรือเปล่าถูกไหมฮะไม่มีแบ็กเทสนะครับแล้วเขาก็ไม่มีการบริหารจัดการเงินทุนว่ามานี้จะวางเข้าไปเท่าไหร่ถูกไหมฮะลองย้อนไปดูสไลด์นี้นะครับเห็นไหมฮะไอ้ก่อนที่เราจะบริหารเงินทุนได้เราก็ต้องรู้ว่าลิสต์ต่อรีวอร์ดเราเท่าไหร่แล้วเราควรจะใส่เงินเข้าไปเยอะแค่ไหนถูกไหมฮะไม่มีการบริหารจัดการเงินทุนไม่มี MM นั่นแหละถูกไหมฮะแล้วก็ไม่มีการบริหารความเสี่ยงว่าถ้าเกิดอย่างนี้ขึ้นมันจะเป็นยังไงเพราะว่าเขาวิเคราะห์ว่าโอเค AOT ขึ้นก็ขึ้นก็จบก็แค่นั้นนะครับเขาไม่ได้อยู่จนจบแล้วกันคือเขาแค่บอกจุดที่เข้าว่าตัวนี้มันน่าซื้อไม่น่าซื้ออย่างไรก็จบไปนะครับแล้วแน่นอนเขาไม่ได้บอกว่าวิธีการบริหารจิตใจในระหว่างเทรดมันเป็นยังไงหมายความว่าถือสถานะไปแล้วสมมุติซื้อหุ้นตัวนึงไป10ล้านแล้วถือไปแล้วมันจะรู้สึกยังไงจะรู้สึกกลัวไหมกล้าไหมซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็คือสรุปสั้นๆนะครับว่านักวิเคราะห์เขาให้สัญญาณแต่เขาไม่มีแอคชั่นแผนให้นะครับอย่างละเอียดให้นะครับซึ่งก็ถามเราวันนี้ว่าเราอะทำตัวกันทุกวันเนี้ยทำตัวเป็นคนแบบให้สัญญาณตัวเองไหมแต่ว่าไม่มีแอคชั่นแผนว่าถ้าเราซื้อตรงนี้เราจะขายตรงไหนแผนเราเป็นยังไงนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกก่อนแล้วก็ทางด้านขวานะครับอันนี้ก็คือ full time trader นะครับพี่ก๊อฟเขาก็มีทวนอีกทีนึงนักวิเคราะห์เนี่ยมีรายได้จากการวิเคราะห์นะครับไม่ได้มีรายได้จากการซื้อขายในตลาดนักเรียนนะฮะก็ไม่มีรายได้นะครับแน่นอนนักเรียนถ้าเกิดเรียนคอร์สทุนไปเรื่อยๆก็ไม่ได้มีรายได้ในตลาดเหมือนกันนะครับซึ่งนักเรียนถ้าเก่งมากๆก็จะพัฒนาเป็นโค้ชเป็นอาจารย์แล้วก็เป็นนักวิเคราะห์ได้ในที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับตอนเนี้ยทุกคนที่อยู่ในตลาดตอนเนี้ยพยายามทำตัวเองเป็นนักเรียนเพื่อให้วันหนึ่งกลายเป็นนักวิเคราะห์คือพยายามจะกลายเป็นฝั่งนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาเนี่ยอยากจะเป็นฝั่งนี้เราอยากจะเป็นดาวเขียวเราไม่ได้อยากจะเป็นดาวแดงนะครับซึ่งถ้าเราอยากจะเป็นดาวเขียวเราก็ต้องเอาทุกอย่างมาฝึกฝนแล้วก็ฝึกซ้อมอย่างหนักแล้วก็แบ็คเทสเพราะเราฝึกแล้วเราซ้อมแล้วเราเอาไปใช้แล้วมันไม่เป็นตามนั้นแล้วก็เอามาฝึกใหม่ถูกไหมฮะเราฝึกเนี่ยผมพูดใหม่พูดผิดต้องบอกว่าฝึกเนี่ยมันก็คือการที่เราแบ็คเทสถูกไหมฮะก็ต้องมีการเซตอัพจุดเข้าซื้อจุดคัดเป้าหมายควบคุมความเสี่ยงบริหารเงินทุนบริหารจิตใจเห็นไหมมันจะมีแต่อีกฝั่งหนึ่งของการเป็นนักวิเคราะห์มันไม่มีนะครับอันนี้คือแอคชั่นแผนอย่างละเอียดนะครับหรือที่จะเรียกต่อไปว่าเทรดดิ้งแผนคราวนี้เนี่ยเรามาดูตรงนี้กันต่อปัญหาที่เราเป็นฝั่งนี้แบบดาวเขียวไม่ได้มีแค่เรื่องเดียวฮะคนที่เทรดได้ก็ไม่ยอมบอกว่าเทรดยังไงมีแต่นักวิเคราะห์มาสอนเทรดมีแต่นักวิเคราะห์มาสอนเทรดให้คนที่อยากเทรดเป็นจนคนที่อยากเทรดเป็นกลายเป็นนักเรียนไปเลยอันนี้คือปัญหาใหญ่นะครับปัญหาหลักเลยนะครับอันนี้ปัญหาหลักเลยนะครับก็หวังว่าถ้าเกิดทุกคนดูคลิปเนี้ยก็จะหลุดออกมาอย่างตรงนี้เพราะอะไรถึงบอกเป็นปัญหาหลักเพราะว่าความรู้ที่เราได้มาถ้าเราได้มาจากนักวิเคราะห์ถูกไหมฮะมันจะไม่ถูกต้องเราก็เลยเป็นนักเทรดไม่ได้เพราะว่านักวิเคราะห์เขาไม่ได้หากำไรจากตลาดเขาหากำไรจากการวิเคราะห์ให้เราฟังเพราะฉะนั้นการที่เราได้ความรู้เป็นนักวิเคราะห์มาเราก็จะทำได้ในการเป็นนักเรียนแล้วก็เป็นนักวิเคราะห์ในที่สุดแต่เราเป็นนักเทรดไม่ได้ถูกไหมฮะ
อันนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเราชอบเป็นนักเรียนแต่เราไม่ใช่นักฝึกเราชอบไปเรียนเข้าคอร์สแต่เราไม่ชอบเอาคอร์สที่เรียนมาฝึกเพราะอะไรเพราะเรื่องเดียวฮะเพราะเราพยายามหาวิธีการที่ดีที่สุดนั่นคือ Holy Grail คือพยายามหาวิธีที่กำไรที่สุดไม่ขาดทุนเลยอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นซึ่งมันไม่มีแล้วก็ต้องบอกว่าทำไมมันไม่มีเพราะการเทรดมันเป็น probability หมายความว่าการแพ้ชนะเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดูอย่างนี้ฮะเราเทรด10ครั้งเราจะชนะ5ครั้งแต่เราไม่รู้เห็นไหมฮะว่าครั้งที่ชนะครั้งที่แพ้มันอยู่ตรงไหนถูกปะฮะแล้วมันก็มีหลายองค์ประกอบที่ซึ่งนำมาสู่การชนะหรือการแพ้คือตารางนี้ที่เราสรุปให้นะครับซึ่งที่เราเป็นอย่างนี้เราพยายามเป็นนักเรียนเพราะว่าเรากำลังหาวิธีชนะอย่างเดียวซึ่งมันผิดเราควรจะหาวิธีชนะและแพ้ด้วยแต่เวลาเราชนะเราได้เงินเยอะเวลาเราแพ้แล้วแพ้น้อยอันนี้คือสิ่งที่เราต้องหาเราควรจะหาวิธีชนะแล้วได้เงินเยอะแพ้บ่อยได้แต่ต้องเสียน้อยๆถูกปะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราอ่ะควรจะตั้งโจทย์ทำคำถามกับตัวเราและคำถามที่อยากให้ถามกับตัวเองก็คือว่าเวลาใครมาสอนเรานะฮะรวมทั้งวันนี้ด้วยวันนี้ผมมาบอกทุกคนผมก็ยอมรับว่าผมยังเทรดไม่ได้แต่ผมรู้ว่าทัศนคติที่มันควรจะไปต่อได้มันควรต้องมาทางนี้แหละคือคนที่สอนเราเขามีรายได้จากการเทรดหรือมาจากการสอนอันนี้เรื่องหลักเลยนะฮะเขามีรายได้จากการเทรดหรือว่ามาจากการสอนนะครับการเทรดหรือว่าจากการสอนอันนี้เป็นเรื่องหลักนะฮะซึ่งถ้าเกิดเขามีรายได้จากการเทรดนั่นหมายความว่านะครับเราดู FX Book เขาก็ได้ฮะหรือว่าเราดูพอร์ตโฟลิโอเขาก็ได้ว่ากราฟกำไรเขาเป็นยังไงนะครับเพราะกราฟกำไรเนี่ยมันจะวิ่งได้เองถ้าเกิดเราเทรดเป็นนะครับซึ่งอย่าลืมนะฮะว่ากราฟกำไรมันอาจจะไม่ใช่เงินจริงมันก็เลยนำมาสู่ข้อที่2ว่ารายได้ที่เขาเทรดได้เนี่ยสมมติ FF Book เขากับกำไรวิ่งกันฮะมันยังยิงขนาดเขาเป็น full time ไหมหมายความว่าเขาไม่ได้เขามีอาชีพจากการเขามีอาชีพเป็นนักเทรดแบบโปรใช่ไหมโปรเฟชชั่นอลก็เหมือนกับเขาเป็นเจชนาทิพย์ใช่ไหมเป็นโปรเฟชชั่นอลฟุตบอลเลอร์ใช่ไหมนะเขาเป็นโปรเฟชชั่นอลฟุตบอลเลอร์ใช่ไหมนะครับคราวนี้ก็เลยอยากมาให้ดูตรงนี้ฮะบางทีทุกคนก็เริ่มจะตั้งคำถามแล้วว่าเฮ้ยแต่ว่าเราก็ฝึกฝนแล้วนะทำไมเราไม่สำเร็จอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นมันไม่แปลกครับเพราะว่าผมเองผมเคยทำมาหลายอย่างแล้วผมก็เปรียบเทียบให้ทุกคนเห็นได้ว่าจริงๆการฝึกมันไม่ได้เท่ากับว่ามันจะสำเร็จถูกไหมฮะการฝึกมันไม่ได้เท่ากับว่ามันจะสำเร็จแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราฝึกถูกหรือเปล่าเราฝึกถูกหรือเปล่าอันนี้เรื่องนึงนะอ่ะผมยกตัวอย่างผมอ่ะไปเล่นผมเล่นกีตาร์นะครับผมจับคอร์ดได้เพราะผมไปเรียนมาจับคอร์ดได้แล้วพยายามเรียนอยู่นานมากแต่เล่นกีตาร์เป็นเพลงไม่ได้เป็นเพลงไม่ได้ครับแต่ผมเล่นกีตาร์เป็นเพลงไม่ได้แต่ผมจับคอร์ดได้นะครับแล้วผมก็พยายามฝึกอยู่นานแหละแต่ว่ามันก็ไม่สำเร็จนะครับแต่ผมเล่นกีตาร์ไม่ได้แม้ผมจะฝึกเยอะนะฮะฝึกจับคอร์ดทำไมผมเล่นไม่เป็นก็เพราะว่าทำไมผมถึงเล่นเป็นคือเล่นเป็นเพลงคือไม่ใช่แค่จับคอร์ดแล้วพอผมเล่นไม่เป็นมันมีหลายเลเวลนะฮะสมมติเราเล่นกีตาร์เป็นเราเล่นเป็นเพลงได้ก็มีเลเวลตัดมาว่าเดี๋ยวดูตรงนี้ฮะผมทำตารางสรุปให้เพราะอะไรฮะเพราะผมฝึกเอง
ผมไม่มีครูฝึกผมก็เลยเล่นไม่เป็นนะครับกีตาร์เนี่ยเล่นไม่เป็นผมเรียกได้เลยว่าผมเล่นไม่เป็นได้แต่จับคอร์ดฉันได้ฉันนั้นกับหุ้นฮะหุ้นถ้าเราไม่เคยมีอาจารย์ที่เทรดเป็นแล้วเราจะเทรดเองมันก็เสียเวลาถูกปะมันก็ไม่เป็นสักทีนึงเพราะวิธีการมันก็ผิดวิธีการฝึกฟอร์มมันก็ผิดทุกอย่างเนี่ยเรามาดูเนี่ยโปรเซสข้างล่างเนี่ยแต่ข้างล่างนี้เรารู้จักก่อนถูกไหมฮะทุกวันนี้ทุกคนรู้จักและถึงเห็นคลิปผมแต่เราเล่นไม่เป็นเพราะเราได้แต่จับคอร์ดแล้ววันหนึ่งเราเล่นเป็นเราเล่นเป็นเพลงเราเล่นเป็นเพลงได้คำถามคือเราเล่นเก่งไหมเล่นเก่งไหมเป็นเพลงเนี่ยอ่ะแล้วพอเราเล่นเก่งเป็นเพลงอ่ะสมมติเก่งจริงเราเล่นแล้วเราแข่งขันได้ไหมโอเคถ้าเราแข่งขันได้แล้วเราเล่นและแข่งขันได้แล้วเราเลี้ยงเป็นอาชีพได้ไหมหมายความว่าถ้าเกิดนักดนตรีที่เป็นมืออาชีพเขาสามารถมีอาชีพนักดนตรีแล้วเล่นกีตาร์เป็นอาชีพของเขาและมีรายได้ถาวรได้ถูกไหมฮะคำถามก็เหมือนกับการเทรดเหมือนกันฮะว่าวันนี้เราอยู่ในสเตจไหนของการเทรดคืออยู่ในสเตจที่รู้ทุกอย่างแต่ยังเล่นไม่เป็นเล่นไม่เป็นก็คือยังกราฟกำไรยังวิ่งไม่ได้อะไรต่อมากราฟกำไรวิ่งได้แล้วหลอดทรายที่ใส่ไปทำให้เงินออกมาได้ไหมถ้ามันยังไม่ได้อยู่แสดงว่ากราฟกำไรอย่างเดียวมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะมันจะเป็นกำไรที่เป็นตัวเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็กำไรที่มันเป็นบาทถูกปะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหมายความว่าวันหนึ่งถ้าเกิดเรารู้วิธีการหรือวิธีอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้กราฟกำไรเราอ่ะมันถาวรยั่งยืนได้คำถามต่อมาก็คือว่าแล้วกำไรบาทล่ะมันมากพอที่จะทำให้เราอ่ะเลี้ยงชีพด้วยเรื่องนี้ได้ไหมนะครับมากพอที่จะเลี้ยงชีพไหมซึ่งอันเนี้ยคือจุดที่ทุกคนอ่ะใฝ่ฝันถูกไหมว่าอยากจะมีกำไรบาทมากพอที่จะเลี้ยงชีพได้แต่ว่าหลายๆคนก็จะติดอยู่แค่ตรงนี้ฮะว่ายังหาวิธีการที่ทำให้กำไรอ่ะอย่างเดียวนะกำไรเพียวๆนะมันวิ่งไม่ได้เลยทุกคนจะติดอยู่แค่เฟสนี้ฮะว่าแค่กำไรเนี่ยวิธีการกับกลยุทธ์เนี่ยมันยังวิ่งไม่ได้เลยและพอมันวิ่งไม่ได้แน่นอนฮะตัวกำไรบาทมันก็ไม่มีทางวิ่งได้และกำไรบาทในการเลี้ยงชีพมันก็ไม่มากพออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนติดอยู่ที่ตรงเฟสนี้นะครับกำไรมันวิ่งไม่ได้นะครับกำไรมันวิ่งไม่ได้คำถามคือทำไมกำไรมันวิ่งไม่ได้กำไรวิ่งไม่ได้ก็เพราะว่าวิธีการและกลยุทธ์มันไม่ได้นะครับวิธีการและกลยุทธ์มันไม่ได้คือมันผิดคือหมายความว่าถ้าเกิดทุกคนเห็นคลิปผมแล้วอยู่ดีๆว่าสมมุติว่าเจอคลิปนี้แล้วก็บอกว่าคือวิธีการของตัวเองมันได้แล้วแสดงว่าเราก็ไม่จำเป็นต้องหาในวิธีการเพิ่มเติมถูกไหมแต่แสดงว่าวิธีการมันไม่ได้ก็เลยเห็น ก็เลยเจอคลิปนี้เพราะวิธีการมันไม่ได้กลยุทธ์มันไม่ได้มันก็ทำให้กำไรวิ่งไม่ได้กำไรวิ่งไม่ได้แน่นอนแล้วก็ไม่กล้าบริหารเงินลงไปถูกไหมแล้วก็ไม่กล้า MM ลงไปกำไรบาทมันก็ไม่มากพอที่จะเลี้ยงชีพเช่นเดียวกันถ้าเกิดเป็นนักกีตาร์นักกีตาร์เราเล่นเป็นเพลงได้เล่นเป็นเพลงได้อยู่ตรงนี้เล่นเป็นเพลงได้เล่นกับเพื่อนที่บ้านนั่งเล่นเป็นเพลงได้แต่ถามว่าเราเล่นเป็นเพลงดีขนาดที่เราจะเลี้ยงชีพตัวเองได้ไหมเราจะเลี้ยงชีพตัวเองจากการเป็นนักดนตรีได้ไหมซึ่งเราต้องมีโปรเซสการแกะเพลงการทำนู่นทำนี่ทำนั่นที่ทำให้เราเลี้ยงตัวเองได้ถูกไหมเราเล่นเป็นเพลงกับเพื่อนแถวบ้านได้อะถูกไหมเพื่อนแถวบ้านได้แต่เราไม่สามารถจะแข่งขันได้ถูกไหมเราแข่งขันได้หรือเปล่าล่ะถ้าเราแข่งขันได้เขาแข่งขันได้ไหมเราไปแข่งขันได้ไหม
โอเคเนี่ยซึ่งตรงเนี้ยดูเลยนะว่ามันก็เหมือนกับเนี่ยเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้มันถึงเป็นที่ไปที่มาซึ่งที่ทุกคนเห็นคลิปผมวันนี้ผมแค่อยากจะบอกว่าผมอ่ะจะมาสอนวิธีการกับกลยุทธ์ให้มันได้ให้มันได้แล้วเดี๋ยวพอมันได้เดี๋ยวกำไรมันน่าจะวิ่งเองได้แต่กำไรบาทเนี่ยผมก็ยอมรับว่าผมยังไปไม่ถึงกำไรบาทที่จะเลี้ยงชีพถึงไหมมันก็ยังไม่ถึงแต่ผมมั่นใจว่าวิธีการและกลยุทธ์ที่จะให้ไปเนี่ยมันต้องทำให้กำไรมันวิ่งได้ถึงโฟร์เซสนี้แล้วมันถึงจะไปเพิ่มหลอดใส่หลอดและกำไรบาทและกำไรบาทจะมากพอได้ถูกไหมนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกและอีกอย่างหนึ่งที่ผมเคยทำเคยเล่นปิงปองเหมือนกันตีปิงปองเป็นนะบอกได้เลยตีปิงปองเป็นฝึกฝนหลายชั่วโมงแต่ถามว่าเอาสิ่งที่ตีเป็นเนี่ยไปแข่งแล้วชนะไหมแข่งแล้วชนะไหมสมมติไปแข่งที่โรงเรียนนะคำถามก็คือไปแข่งที่โรงเรียนสมมติชนะแล้วได้ตังค์มาหลายพันหนึ่งแล้วมันเลี้ยงชีพได้ไหมมันก็เลี้ยงชีพไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแข่งขันจนเป็นนักกีฬามืออาชีพเนี่ยจนมีรายได้เนี่ยมันคือสเต็ปสุดท้ายเลยนะเหมือนในนักเทรดเหมือนกันนักเทรดเนี่ยวิธีการคุณต้องเล่นเป็นก่อนคุณต้องเล่นเป็นแล้วพอกราฟกำไรมันวิ่งได้คุณถึงกล้าใส่เงินพอใส่เงินมากพอคุณถึงจะมีรายได้ออกมาเหมือนกันตีปิงปองได้ตีกับเพื่อนแถวบ้านได้คุณแข่งขันได้ชนะระดับโรงเรียนแต่สุดท้ายคุณเป็นนักกีฬามืออาชีพไม่ได้เพราะว่าการเป็นนักกีฬามืออาชีพหรือคุณแบบเก่งมากๆอ่ะมันก็คือต้องเป็นระดับประเทศคุณถึงจะแบบมีรายได้มาจากการแข่งค่าเหนื่อยได้ถูกไหมแล้วถามว่าทำไมผมถึงทำไม่ได้ก็เพราะเช่นเดียวกันปิงปองผมก็ไม่มีครูฝึกก็ฝึกตีเองข้างๆครูตีไปเรื่อยเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าการมีครูมีอาจารย์เนี่ยมันสำคัญต่อลูกศิษย์มากนะมันสำคัญต่อลูกศิษย์มากเพราะว่าการมีครูมีอาจารย์เนี่ยลูกศิษย์อย่างน้อยอาจจะเก่งเท่าอาจารย์ไม่ได้แต่ลูกศิษย์มากสุดดีสุดเลยนะคือเก่งกว่าอาจารย์หลายคนเป็นไปได้เก่งเท่าอาจารย์ก็เป็นไปได้แต่ก็อย่างน้อยก็คือเก่งน้อยกว่าอาจารย์ซึ่งก็แน่นอนแต่อย่างน้อยก็ยังมีสิ่งที่ถูกต้องในการสอนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องของการมีครูมีอาจารย์นะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยยกตัวอย่างให้เห็นภาพไปนะว่า7ปีที่รู้ว่ามันไม่สำเร็จเนี่ยไม่สำเร็จเพราะอะไรแล้วก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าทำแบบนั้นเพราะมันไม่สำเร็จนะครับคราวนี้เรามาดูคีย์ซักเซสบ้างที่ผมค้นพบนะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยไม่งงใช่ไหมไล่ตั้งแต่ว่าเราไม่ได้ต้องทำตัวเป็นนักเรียนเราไม่ต้องเป็นนักวิเคราะห์นักวิเคราะห์ต่างจากนักฟุตบอลรายได้อย่างไรเราอยากจะเป็นนักวิเคราะห์หรือเราอยากจะเป็นนักเทรดถ้าเราอยากเป็นนักเทรดเราก็อย่าทำตัวเหมือนนักวิเคราะห์และให้ทำตัวเหมือนกับนักฟุตบอลมืออาชีพซะนะครับโอเคไหมอันนี้ไม่งงใช่ไหมต่อมาแล้วก็ยกตัวอย่างให้ดูว่าผมเคยถ้าโกรธบางคนบอกว่าฝึกฝนแล้วไม่สำเร็จก็แสดงว่าวิธีการมันไม่ถูกต้องผมเล่นกีตาร์ผมก็ไม่มีวิธีการที่มันถูกต้องและครูที่สอนกีตาร์ผมก็ไม่ใช่นักดนตรีมืออาชีพเพราะฉะนั้นผมจะเป็นนักดนตรีมืออาชีพได้ไหมก็คงยากถูกปะเช่นเดียวกันปิงปองถ้าเกิดอาจารย์ผมไม่ใช่ทีมชาติผมจะตีเก่งกว่าอาจารย์ก็คงยากถูกไหมยกเว้นผมมีพรสวรรค์จริงๆโอเคนะตอนนี้ทุกคนเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่ผมกำลังสื่อหมายความว่าอะไรดูคีย์ซักเซสบ้างวิธีการและกลยุทธ์ต้องถูกซึ่งมันก็คือเป็นวิธีการเทรดนั่นแหละและกลยุทธ์ต้องถูกซึ่งอันเนี้ยผมมั่นใจในสายอาร์ตที่ผมเรียนรู้มาจากอาจารย์ทิติอันที่สองวิธีการและกลยุทธ์นั้นวิธีการเทรดและกลยุทธ์นั้นต้องกลายเป็นแผนการเทรดที่เราพร้อมปฏิบัติตาม
และเหมาะสมกับตัวเราเราก็คือนิสัยความเป็นตัวเรานิสัยเงินทุน909ต่างๆ 3. เราต้องเอาแผนเนี้ยแผนที่เราคิดจากข้อ2เนี่ยนี้จากข้อ2เนี่ยข้อ2เนี่ยไปแบ็คเทสย้อนหลังจนผู้ใช้เองเนี่ยหรือเราเนี่ยมั่นใจว่าแผนการเทรดเนี่ยมันถูกต้องเราได้วิธีการที่ถูกแล้วใช่ไหมเราวิธีการนั้นมาทำให้เป็นวิธีการแบบเราเอาวิธีการแบบที่เราคิดเนี่ยเอาไปลองทดสอบในตลาดซึ่งเราก็จะใช้ตัว Trading View ในการทดสอบย้อนหลังถูกไหมเราใช้ Trading View ในการทดสอบย้อนหลังจนเราก็มั่นใจว่าแบบนี้มันถูกต้องแล้วพอเรามั่นใจว่าถูกต้องแล้วเราถึงปฏิบัติการเทรดอย่างเคร่งครัดปฏิบัติตามไปนะแล้วเรามีการจดบันทึกและผลลัพธ์อย่างละเอียดแล้วข้อที่5เราถึงนำผลลัพธ์จากการเทรดจากแผนการเทรดเนี่ยมาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขตัวแปรแต่ละตัวแปรบวกกับปรับปรุงพัฒนาจนเกิดเงินกำไรและถัดมาคือเราต้องบริหารจิตใจตอนถือสถานะเพราะเรากำลังทำตามแผนจะไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงแผนที่เราวางไว้อย่างดีได้ในข้อ1ข้อ4เพราะอย่าลืมนะว่าถ้าเรามั่นใจแล้วว่าเราวางแผนมาดีเราทดสอบมาดีแล้วเราต้องบริหารจิตใจตอนที่เราถือได้เพราะเรามีแผนแล้วข้อที่7อันนี้เป็นข้อสำคัญนะถ้าเรามีโอกาสบิ๊กช็อตให้เรารวบรวมความกล้าขจัดความกลัวทำตามแผนแต่เราต้องเพิ่ม position size เข้าไปเพื่อให้พอร์ตเราขยายได้ลองคิดนะผมมีตัวอย่างหนึ่งผมจะเปิดให้ดูอันนี้คือเป็นตัวอย่างของความที่ผมไม่กล้าผมจะเปิดให้ดูผมจะเปิดการน้ำมันให้ดูวันนั้นน้ำมันอยู่ตอนโควิดเห็นไหมเห็นจุดนี้ไหมน้ำมันตอนโควิดเนี่ยลงไปถึงระดับ6เหรียญเนี่ยลงไปอยู่ระดับ6เหรียญถามหน่อยว่าน้ำมัน6เหรียญได้เป็นไปได้ไหมแค่ค่าขุดค่าเจาะก็เกินแล้วถูกไหมแค่ต้นทุนการเจาะการขุดเกินเลยเห็นไหมเห็นไหมว่าพอมันลงไป6เหรียญเนี่ยมันกลับมา40เนี่ยคือ6เด้งแค่ในระยะเวลา2เดือนมันกลับมา6 40คือ2เด้งคือประมาณ6เด้งคำถามผมคือว่าถ้าเกิดตอนนั้นน่ะผมมีแผนผมมีความกล้าผมขจัดความกลัวจากโควิดต่างๆนานาแล้วผมซื้อไปแล้วผมได้6เท่าวันนี้ทุกคนก็อาจจะไม่เจอผมในคลิปนี้เพราะผมเป็นเศรษฐีไปแล้วถูกปะแต่ณวันนั้นผมไม่มีแผนไม่มีความกล้ามีแต่ความกลัวโควิดจาก6เป็น40ก็เลยไม่เกิดขึ้นถูกไหมอันนี้แหละคือตัวอย่างของเรื่องน้ำมันเพราะถ้าเกิดสมมุติเราเล่นมาแล้วสมมุตินะเราเล่นมาแล้ว10เหรียญสมมุติเราเล่นมาแล้ว10เหรียญตรงนี้เราก็ยังเล่น10เหรียญเหมือนเดิมเราขึ้นไป6เท่าเราก็ได้60ถูกไหมสมมุติว่าผมกล้านะแต่ผมก็ยังกล้าเท่าเดิมคือ60เพราะฉะนั้นพอร์ตผมก็จะกลายเป็น10กลายเป็น60เท่าเดิม60เหรียญก็ 1,800 10เหรียญก็ 300แต่ถ้าตอนนั้นผมรวบรวมความกล้าว่ามันใช่แน่นอนมันจะขยายพอร์ตถ้าผมใส่แค่พันเหรียญตรงนี้แล้วมันขึ้นเป็น 6,000 ซึ่งเป็น 6,000 ก็คือเราได้เท่าไหร่เราได้ 1,800 ถูกไหม 1,000 ก็คือคูณ30ก็คือ 30,000 นะเวลานั้นแล้วขึ้นไป 6,000 ก็คือ 1,800 แสดงว่าผมได้เงิน 1,800 ไปเฉยๆถูกไหมกับแผนที่เรามีซึ่งถามว่าตอนนั้นเรามีเงินพันเหรียญไหมคำตอบก็คือมันมีอยู่แล้วแหละมันแค่เงินแค่ 30,000 แต่ถามว่าเรากล้าทำไหมณจุดนั้นเราก็ไม่กล้าทำเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่เจอบิ๊กช็อตของตัวเองเราก็ยังขยายพอร์ตไม่ได้เพราะถ้าเกิดพอร์ตผมจาก10เหรียญกลายเป็น60เหรียญถูกปะกลายเป็น60เหรียญกับเวอร์ซัสผม 1,000 เหรียญกลายเป็น 6,000 เหรียญผมไปต่อได้ง่ายมากเลยถูกป่ะชีวิตผมมันจะเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้ถูกไหม
ราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะมาถึงข้อ7เนี่ยข้อ1ถึง6เนี่ยต้องนั่นก่อนนะ1ถึง6ต้องมีก่อนนะคราวนี้เรามาดูต่อไปที่ผมค้นพบก็คือการเทรดเนี่ยหรือการเล่นหุ้นเนี่ยมันเป็นซีโร่ซัมเกมนะทุกการซื้อมีการขายทุกการขายมีการซื้อต้องจำไว้หลักเลยทุกกำไรมีคนขาดทุนโอเคไหมทุกกำไรมีคนขาดทุนเพราะฉะนั้นเกมนี้มันไม่ใช่เกมที่ง่ายนะคือคุณไม่รู้ว่าคุณแข่งกับใครคุณไม่รู้คุณแข่งกับใครเพราะว่าตลาดไม่ได้บอกเนี่ยว่านาย A นาย B อยู่ในตลาดนี้มันไม่ได้บอกแต่มันแค่รู้แต่เราแค่รู้แล้วว่าทุกขาดทุนมีกำไรทุกกำไรมีขาดทุนมันเป็นอย่างนั้นซึ่งถ้าเกิดเปรียบเทียบการเทรดเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับโป๊กเกอร์นะมันจะคล้ายกับโป๊กเกอร์มากคล้ายโป๊กเกอร์มากทำไมมันถึงคล้ายกับโป๊กเกอร์ช็อตนี้มันก็มีการหลอกให้ออินกันก็คือหมายความว่าโหน่าจะดีแล้วก็ถูกหลอกออินให้หมดตัวก็มีโป๊กเกอร์ก็มีหลอกให้ออินเช่นเดียวกันโป๊กเกอร์ก็มีการบัฟก็คือทำให้เราตกรถแล้วก็ทำให้เราขายหมูขายของนิดเดียวไปจากตัวเพราะฉะนั้นมันก็มีทั้งการทำให้เราขาดทุนจนหมดตัวแล้วก็มีการที่เราทำการตัดกำไรถูกปะตัดกำไรหรือตัดโอกาสออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับตลาดนี้เพราะเราแข่งกับใครก็ไม่รู้แต่เรารู้ว่าเราแข่งอยู่แน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่เราแข่งต้องแข่งได้ก็คือเราต้องแข่งกับตัวเองนะเราต้องแข่งกับตัวเองโอเคและสุดท้ายที่อยากจะให้ทุกคนรู้ไว้ก็คือว่าคีย์ของการเล่นเกมเนี้ยคือต้องอยู่ในเกมให้นานมากพอเรื่องหลักเลยนะพอวิธีการทุกอย่างเราถูกหมดแล้วนะตรงนี้เนี่ยวิธีการ 1-7 เนี่ยเราถูกหมดแล้วเนี่ยถูกหมดแล้วเนี่ยหมดเราต้องอยู่ให้นานมากพออยู่ให้นานมากพอเพราะว่าอย่าลืมว่าเวลาการเทรดมันเป็นอย่างนี้บางทีเนี่ยมันเป็นอย่างนี้สมมตินะเราไม่รู้หรอกมันอาจจะเป็นแบบอย่างนี้ก็ได้มันอาจจะแพ้9ครั้งค่อยมาชนะครั้งนึงอย่างนี้ก็ได้เราไม่รู้หรอกว่าเราจะแพ้ชนะตอนไหนแต่เรารู้แค่ว่าวิธีการที่เราทดสอบมามันต้องทำให้เราชนะแน่ๆกี่ครั้งชนะครั้งละเท่าไหร่เพราะเราทดสอบมาแล้วไงเพราะเราทดสอบมาเพราะเราแบ็คเทสมาตัวนี้ไงถึงบอกว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากในการเรียนรู้เราแบ็คเทสมาแล้วไงเพราะนั้นถ้าเราไม่มีทางรู้หรอกว่าสมมติมันเป็นร้อยมันเป็นการเทรดอยู่ร้อยเทรดเราไม่รู้หรอกว่าเทรดที่เท่าไหร่อ่ะมันถึงทำให้เราโตอย่างนี้ได้ถูกไหมแต่เราต้องอยู่ในเกมมากพอนานมากพอจนเราเจอโอกาสที่มันจะเป็นข้อ7ได้ถ้าเราเจอโอกาสข้อ7เราถึงจะขยายพอร์ตได้เพราะฉะนั้นน่ะคีย์คือเราต้องอยู่ในเกมให้นานมากพอและถ้าเรามีโอกาสเราต้องเบสเราต้องใจนิ่งเราอยากเป็นใหญ่ใจเราต้องนิ่งถ้าเรามีโอกาสมากพอเราต้องเบสก็อย่างที่บอกถ้าวันนั้นจุดนี้ผมเอาไปแล้วผมกล้าใส่นี่คือ6เด้งนะอันนี้คือ6เด้งนะแคปภาพมาก่อนก็ได้อันนี้คือ6เด้งนะนี่คือ6เด้งนะถ้าผมใส่แค่10เหรียญพอผมก็เท่าไหร่ก็คือ10ไป60ถูกไหมเวอร์ซัส 1,000 ไป 60 ไป 6,000 ถ้าวันนั้นผมกล้ามากกว่านี้สมมุติผมมีทุนมากกว่านี้แล้วผมกล้าว่าไงผมใส่10,000เป็น 60,000 เนี่ยชีวิตต่างมั้ย 10,000 นี่คือ 300,000 อันนี้คือล้าน8ต่างมั้ยต่างแน่นอนเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเรามีโอกาสเราต้องกล้าเบ็ด
แต่ที่สำคัญเราต้องอยู่ในเกมให้นานมากพอแล้วถ้าตรงเนี้ยพูดถึงตรงเนี้ยก็เลยต้องเตือนทุกคนไว้ก่อนว่าเตือนทุกคนไว้ก่อนว่าบางทีเนี่ยตรงเนี้ยมันอาจจะทำให้ทุกคนเข้าใจผิดได้ก็เลยบอกทุกคนว่าบอกคำนี้แล้วกันว่าถ้าอะไรที่มันไม่ใช่อ่ะเราก็หลบซะจำไว้นะอะไรที่มันไม่ใช่ก็หลบซะแต่ถ้าโอกาสมันมาต้องเอามันถึงมีคำพูดยังไงว่าที่เสือมันตายอ่ะเพราะมันอ่ะไม่กลัวกระสุนแต่ที่เต่ามันรอดอ่ะเพราะมันรู้จักหลบถ้าเราอยากจะอยู่ในเกมให้นานพอแน่นอนเราต้องไม่ตายเราต้องรอดแล้วถ้าเรามีโอกาสแล้วก็เบสแต่สุดท้ายเนี่ยเราต้องจำไว้นี่ว่าเราต้องไม่ตายเราต้องรอดต่อให้เราเบสยังไงก็แล้วแต่เนี่ยจะไม้ใหญ่ใจต้องนิ่งหรือมันพลาดหรือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยบทสำคัญคือเราต้องไม่ตายเราต้องรอดถ้าเกิดเงินทั้งชีวิตเราคือ10,000 เหรียญเสร็จแล้วเราใส่10,000 เหรียญลงไปแน่นอนอ่ะเราก็อาจจะฟุกรวยก็ได้แต่ถ้าเราตายเราจะไม่มีโอกาสได้กลับมาไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามี10,000 เหรียญเราคิดว่าเรากล้าใหญ่พอเราจะกล้าใส่ทั้งครึ่งนึงหรือยังไงเพื่อให้พอเรามันขยายแต่อย่างน้อยถ้าเรามี10,000 เหรียญแล้วเราแก้แทงแค่10มันก็ไม่ไปไหนไงเพราะฉะนั้นน่ะเนี่ยเราก็เลยมีภาพให้ดูเนี่ยภาพเนี่ยอันนี้เป็นคนที่เล่นพนันเก่งมากเลยนะก็อยู่ในเกมนานมากพอจนตอนแรกอ่ะเหลือเงินอยู่สัก20,000แล้วแล้วก็อยู่นานมากพอจนเงินกลับมาเป็น200,000ส่วนนี้ก็เป็นตัวอย่างแบบสุดขั้วเลยแต่นี้คือเขาก็โชคดีนะก็ต้องยอมรับว่านี้คือเขาก็โชคดีเขาก็สุดขั้วเลยเขาแทงไม้หนึ่ง750,000แล้วเขาก็ชนะได้1,500,000แต่กำลังจะบอกว่าแล้วถ้าเขาไม่ชนะล่ะมันจะเป็นยังไงถูกไหมแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเขาคงมีตังค์มากกว่า750,000เขาถึงกล้าแทง750,000ถูกไหมเขาแทง750,000เขาแทง750,000เพื่อเอา750,000แต่เขามีตังค์มากกว่า750,000ผมมั่นใจเพราะคนนี้ผมมั่นใจว่าเขามีตังค์มากกว่า750,000อย่างเงี้ยเรากล้าเบ็ดได้ถูกไหมถูกปะเรากล้าเบ็ดได้แต่ถามเราอะสมมติเราเป็นคนอย่างเงี้ยเรากล้าเบ็ดไหมสมมติเรามีตังค์สัก10,000,000เราก็แทง750,000ไหมไม้เดียวบางทีเรายังไม่กล้านะถูกป่ะเช่นเดียวกันอันเนี้ยเป็นตัวอย่างที่ดีคือจากคนเดียวกันนะเนี่ยเอ้ยไม่ใช่คือคนละคนคนนี้คือคนตรงนี้เห็นป่ะเขามีโอกาสเล่นไหมเนี่ยอันนี้เห็นชัดเลยเดี๋ยว copy ไปเมื่อมีโอกาสเนี่ยก็ขอให้เล่น big shot ให้ดูเห็นไหมเนี่ยไอ้คนอื่นอ่ะไม่ใช่ว่าพอร์ตมันไม่ถึงนะแต่พอนพอร์ตอาจจะถึงก็ได้แต่มันไม่กล้าแทงหนักขนาดนี้เห็นปะคนอื่นได้กัน 2,000 บาท 3,000 บาท 4,000 บาท 5,000 บาทเห็นปะแต่ว่าไม้เนี้ยทุกคนรู้หมดเลยว่าทุกคนต้องชนะแต่ทุกคนไม่กล้าเล่นมีคนนี้คนเดียวที่กล้าเล่นแล้วได้ 240,000 มาโอเคปะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมทวนนะทั้งมวลเนี่ยผมอัดคลิปเพราะว่าผมอยากจะมาสอนมาแนะนำทุกคนแม้วันนี้ผมยังไม่ประสบความสำเร็จก็ตามแต่ว่าผมรู้แล้วว่าวิธีการที่ถูกต้องมันคืออะไรแล้ววิธีการคิดวิธีการที่ถูกต้องคืออะไรแล้วแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนหลงไปกับสิ่งที่มันอาจจะไม่ได้พาเราไปถึงจุดหมายที่แท้จริงก็ถ้าเกิดยังไงก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาอัดคลิปถัดไปคลิปถัดไปก็จะเป็นการเรื่องคลิปถัดไปจะเป็นคลิปสอนการเทรดอาร์ตแล้วก็คือกลยุทธ์แล้วก็แผนการเทรดทั้งหมดแล้วเรื่องทัศนคติอะไรเริ่มต้นจบไปหมดแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ